เจองูเห่าล่อซ้ายล่อขวาพอตาลายปุ๊บอาภาพคุมหัวเลยนะคุมหัวงูไม่คุมหัวเราเด้ออ่ะอีแก่ผ้าในมือพ่อเอ้าไม่กัดก็บอกหมอบมันกัดไม่ตายใครบอกงูผมกัดไม่ตายนะครับนะเดี๋ยวเอานิ้วมาแย่ปากมันดูก็ได้ครับงูผมกัดไม่ตายผมให้ตังค์ได้ใช้หมื่นนึงเห็นไหมดูมันอ้าปากครับเห็นไหมครับหันหลังมาลูกกัดตายนะเห็นไหมใช้ระวังมือเนี่ยเอาผ้ามันจะผมลอยนี่อันนี้กัดตายนี่เห็นไหมครับดูน้องอย่าเข้าใกล้นะงูแบบนี้มันกัดเราตายภายใน30 นาทีมีผ้าเอาผ้าไปล่อดูละลูกอ่ะถ้าดูนี่มือกัดเลยเอากัดหรือเปล่ากัดไหมลูกอ่ะถ้าไม่กัดหมอบลงไปลูกหมอบลงไปลูกหมอบลงไปลูกมือกูสั่นแล้วนะหมอบลงไปลูกหมอบได้นะจุกอ่างแล้วอีหนูไปเก็บจุกนี่ก็ติดจริงมาดูงูกันเลยครับที่นี่มีงูนะจ๊ะโชว์ให้ดูพี่น้องมาดูกันเลยครับมาก่อนดูก่อนนะครับอันนี้งูหลามนะคุณเอาผ้ามาทำความสะอาดเดี๋ยวปล่อยงูเห่าเผือกโชว์เลยนะครับนานๆเราได้มาสักครั้งเดินทางมาจากกทม.มาสู่ตจว.เอาผ้ามาถูทำความสะอาดซิเรียกว่าเห่าดอกจันเดี๋ยวดูงูจงอางครับแต่งูเห่าจากภาคใต้ระวังนะฮะดูการต่อสู้ระหว่างหมากับงูคนนะฮะเดี๋ยวดูงูจงอางในงูเห่านะฮะคุณเอางูหลามตัวเนี้ยงูหลามตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ตรงนู้นปล่อยงูมีพิษเอาละเอาเกาะมันวางไว้ตรงนั้นตอนนั้นล่องูมีพิษแล้วล่องูมีพิษแล้วหมอหมอเล่นงูอย่าประมาทครับว่าความกระเราคือความที่น่ากลัวประมาทคือความตายดูการต่อสู้ระหว่างคนกับงูเอาตัวที่สามบอกมาหมองูเอาตัวที่สามบอกมาโชว์ครับตัวนี้เขาเจออยู่ในรูหนูครับพี่เนี่ยเอาตัวนั้นเลยตัวนั้นมันเลื้อยแล้วเอาเก็บลงลังเลยฮะเก็บลงลังเลยครับไวๆฮะงูเลื้อยไปนู่นแล้วเก็บลงลังเลยครับคุณเฮ้ยจะรุนเรือกันน้อยนะเร็วดิไอ้ที่ผายเด็กวิ่งนะมึงเห็นไหมนะหมองูคนนี้นะครับมาจากดอยฮะเด็กดอยครับมาอยู่บนดอยฮะพ่อจับงูแม่ก็ดึงผักมือเป็นอะไรอ่ะเก่งๆมาช่วยไอ้ตีฮะมาช่วยไอ้ตีคนนี้ผ่าออกคนนี้ไม่สบายอ่ะมึงเอาตัวดีๆออกมาไม่เป็นหรอนั่นโอ้โหตัวนี้บัลเลอร์เลยงูเห่ายักษ์จากจังหวัดสุพรรณงูเห่ายักษ์จากจังหวัดสุพรรณนะฮะไอ้นี่กินกบเองไอ้นี่กินเองครับคนมาเยอะแล้วโชว์จงอางเลยเก็บงูเห่าลงลังให้หมดเลยสิพี่น้องมาดูงูจงอางเลยฮะเราจะปล่อยตั้งแต่ตัวเล็กไปหาตัวใหญ่เก็บงูเห่าลงลังเลยสิมึงระวังมือในปีนะงูเห่ากัดเนาะไม่เหมือนกับถูกเลขถูกหวยเอาออกไปเลยทั้งตัววางด้านในเขาดูเลยนี่จงอางดงให้ดูตัวเล็กก่อนนะฮะเดี๋ยวดูตัวใหญ่เอาวางตรงนี้เลยตีมันถูกก็ตีที่คอมาครับมาใหม่ๆก็แผลดีพออยู่ไปอยู่มามันก็ไม่แผลครับมันถูกก็ตีอ่ะมึงล่อข้างหน้าเข้าข้างหน้าล่อไอ้ตีมึงล่องูเป็นไหมเนี่ยนะให้หน่อยนะฮะนะครับคุณนะวันนี้เดินทางผ่านมาขายละครนะครับของบริษัทกัตนาผลิตนี่อันนี้งูเห่านะฮะอันนี้กัดตายนะครับนี่เห็นไหมผมจับด้วยมือเปล่าให้ดูนะนี่งูเห่าครับนี่เขาเรียกว่าเห่าดอกจันนี่วันนี้จะปลาขาเขี้ยวนะอีแก่ใจเย็นๆลูกนี่ปลานะลูกเจองูเห่าล่อซ้ายล่อขวาพอตาลายปุ๊บอาภาพคุมหัวเลยนะคุมหัวงูไม่คุมหัวเราเด้ออ่ะอีแก่ผ้าในมือพ่อเอ้าไม่กัดก็บอกหมอบนี่การจับงูด้วยมือเปล่าเดี๋ยวจับจงอางใหญ่ให้ดูอ่ะเดี๋ยวขอเก็บงูเห่าก่อนเนาะในรังนี่มันมีเยอะนะงูนะพี่ไม่ใช่มีตัว2ตัว
ในรังนะฮะเดี๋ยวให้ดูงูจงอางใหญ่สุด8โลแต่การโชว์ตรงนี้บอกสักก่อนงูตัวนี้ผมให้ดูแค่สองอันนี้ไม่ใช่หัวและไม่ใช่ปิงนะอ่ะด้านหน้าไอ้หนูลุงขอแรงหน่อยดิมานี่มาช่วยลุงหน่อยมาเดี๋ยวช่วยลุงหน่อยลูกเอางูใหญ่ตัวนี้ออกแล้วหนูช่วยกระตีเลขไอ้หนูเพชรมานี่มาใกล้ๆลุงหน่อยลูกพอลุงมาคนเดียวมานี่ขอถามหน่อยมึงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นลูกผู้ชายบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่บ้านอะไรครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยขดเด็กจังหวัดเลยนะไม่ได้มากับผมมาให้ดาดูมาจองเสื้อแดงเลยอะเชิญครับกูถีบแม่งได้ไงชิมหายจักรยานฮะขอได้ไงแต่ยกครัวพี่อ๋ออยากได้เหรออ้าวองครูใครยาวองในพันเนี่ยใครยาวครับองครูถือไว้เฮงให้คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เด้อเนี่ยเลขถูกให้ผมที่ผมซื้อไว้หลายใบนะซื้อที่ดีแล้วให้แล้วไอ้ที่นอนอยู่นี่อันนี้งูหลามนะเมื่อวานเขาเถียงผมก็บอกเป็นงูเหลือมเลยไม่ใช่งูเหลือมนะหนูๆน้องๆที่เห็นอยู่อันนี้งูหลามนะลูกนะไม่ตายดอกอาน้ำให้งูกินด้วยคุณมาอากาศเริ่มจะร้อนแล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมรับหน้าที่นะฮะปล่อยงูจงอางใหญ่สีทอง20โลให้พี่น้องดูฮะจะได้ไม่เสียเวลาก็บอกผู้หนึ่งผู้ใดเห็นงูกินน้ำเด้อแม่เด้อก็บอกจะมีอยู่มีกินเหมือนงูฮะเพราะงูนี่เป็นสัตว์ฮะนำโชคงูนี่เป็นลูกหลานของพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาวัวควายมันใช้ลิ้นกินน้ำนะแม่นะงูมันใช้อะไรกินน้ำงูมันใช้เหงือกใช้กามดูดกินทีละนิดทีละนิดเหลืองงูหลามมันแพ้เชือกกล้วยกันถ้างูจงอางนี่มันจะแพ้ลูกมะนาวงูเห่าแบบนี้มันแพ้ของใกล้ตัวนะมันแพ้ไม้หน้าสามนะครับมันจะแพ้ไม่เหมือนกันนะฮะระวังโอ้โหเห็นไหมดูมันกระโดดใส่เลยเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่างูเห่าชาวบ้านบ้านเราไม่มีงูแบบนี้ไหนคุณของงูเห่าดอกจันตัวหนึ่งดีไหมนั่นแหละงูเห่าแบบนี้มันจะมีอยู่แถวภาคกลางนะข้างหลังหัวจะเป็นรูปขอไข่นะเป็นรูปตัวยูนะอันนี้ไม่พ่นน้ำพิษกัดอย่างเดียวครับตอนนี้ผมให้ดูจงอางเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะครับเนาะคนไหนอยากดูงูจงอางไหมครับพี่น้องที่นี่อยากดูงูจงอางบ่เมียอยากนะครับนะคุณมาเดี๋ยวช่วยยกลูกจงอางใหญ่มาเลยครับ20โลมาเลยนะเอาจงอางใหญ่มาเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาเดี๋ยวผมรับหน้าที่เลยนะผมปล่อยงูจงอางใหญ่ให้ดูพี่น้องเห็นแล้วผมขอเก็บนะเพราะงูจงอางมันปล่อยพร้อมงูเห่าไม่ได้แล้วครับอันนี้กัดคนตายนะอะไรขอผ้าหน่อยก็ได้ทีเดียวไปละแต่บางคนบอกอย่าไปยืนดูมันเลยงูมันเย็ดปากเอาไว้แล้วมันกัดไม่ตายใครบอกงูผมกัดไม่ตายนะครับนะเดี๋ยวอายุมาแย่ปากมันดูก็ได้ครับงูผมกัดไม่ตายผมให้ตังค์ได้ใช้หมื่นนึงเห็นไหมดูมันอ้าปากครับตอนนี้งูแบบนี้มันกัดคนตายไม่มีผ้าถ้ามีผ้าไหมถ้ามีผ้าเอาผ้าไปล่อคุณเก็บงูไปเลยเถิดมาถ้าเต่ามันจะมีกระดอไอ้กระดองเอาออกมาเลยก็ได้มาพิสูจน์ดีกว่าว่ามันเป็นเต่าหรือเป็นตะภาพนี่นี่ตะภาพเผือกไม่ใช่ตะมึงไอ้สัมมึงกูไม่กลัวกูกลัวตะพ่อมึงไงเนี่ยอันนี้ตาภาพลูกตาฝาเห็นไหมตัวนี้สวยกระเพาะใหญ่นะบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกครับเนี่ยผมซื้อมาตัวละ20,000ผมซื้อมาจากบอวินนะที่ชลบุรีเนี่ยแล้วตกหลังให้มันแผ่ขึ้นมาอันนี้ไม่มีรูปเลขศูนย์ไม่มีรูปขอไข่เห็นไหมครับหันหลังมาลูกกัดตายนะเห็นไหมเช็ดระวังมือเนี่ยเอาผ้ามาจะผมลอยนี่อันนี้กัดตายนี่เห็นไหมครับน้องอย่าเข้าใกล้นะงูแบบนี้มันกัดเราตายภายใน30นาทีมีผ้าเอาผ้าไปล่อดุเราลูกอ่ะถ้าดุนี่มือกัดเลยเอากัดหรือเปล่ากัดไม่ลูกอ่ะถ้าไม่กัดหมอบลงไปลูกหมอบลงไปลูกหมอบลงไปลูกมือกูสั่นแล้วนะหมอบลงไปลูก
หมอบได้นะครับอันนี้พี่น้องอย่าไปทำแบบผมนะผมไปเรียนมานะครับมาให้งูจงอางนี่เคยเห็นงูจงอางใหญ่ๆขนาดนี้ไหมล่ะครับเดี๋ยวถึงเวลาผมไม่ต้องคิดต้องขอกดแล้วนะเดี๋ยวให้เขาออกมาเองก็แล้วผมบอกแล้วรอบนี้ใครเป็นคนจนไม่เดินหนีผมนะแม่นะเดี๋ยวผมแจกไอ้ไข่ให้รวยทุกคนเลยนะสาธุสาธุอ่ะนี่บนไปเลยครับมาผมปล่อยอันนี้ผมเลี้ยงมานานแล้วเชื่องแล้วอันนี้เป็นงูจงอางครับโคกสง่าและคือพันบาทแบ่งก้าวหน้าก้าวหลังใครนอนเกินจะใส่ใต้หมอนจิตวิญญาณตัวเนี้ยหม้อแปลงอ่ะมันไม่ติดรู้ไหมเนี่ยรู้กับเขาไหมไม่รู้มั้งเนี่ยรู้เขาไหมไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวไฟมันดับไปตั้งนานเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ไม่รู้นะแกเอกสารเรียนกันเขาหลอกพวกคูณหลอกท่องกันน้องๆนักเรียนได้ไปหนุ่มสาวรุ่นผมอยากให้ได้อ่ะติดตัวไว้ครับแต่ต้องให้คุณแม่ด้านหน้าตอบอะไรเมื่อกี้มันไม่ทิศอ่ะใครเป็นคนดับอ่ะกูก็งงมาแล้วเห็นไหมอันนี้ผมถูกงูจงอางกัดนะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ดับพิษงูจงอางมันจะกินกระดูกเรานะกระดูกเรามันจะเสียนะครับเห็นไหมนิ้วโป้ผมเนี่ยอันนี้ถูกงูจงอางตัวนี้ละกัดเห็นไหมครับถ้าเป็นงูเห่ามันจะกินเนื้อเราเนื้อมันจะตายครับในเรื่องจริงนะบางคนบอกไม่มีพิษจงอางแล้วอีโนไปเก็บจุดนี่ก็ติดจริงไม่ใช่ลูกกูแล้วกูไม่ให้เป็นลูกกูแล้วที่จะดึงแม่ที่จะอีโนเก็บงูจงอางมาเสียเวลามานานแล้วเดี๋ยวดูงูใหญ่เลยเนาะแม่65 โลมา